สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น IPO อีกหุ้นหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าบริษัท I&I Group จำกัดมหาชนตัวย่อ IIG นะครับที่กำลังจะเข้า IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของเราในตลาด MAI ในวันที่6สิงหาคมนี้นั่นเองจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับช่วงนี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นเดลต้าที่ทะลุ100บาทไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หุ้นที่เพิ่งเข้า IPO ในตลาด MAI นะครับอย่างหุ้น SICT นะครับก็เซลลิ่ง2วันติดเลยนะครับตั้งแต่วันที่เข้าตลาดเป็นวันแรกวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำหุ้น IPO อีกตัวนึงนะครับที่เพิ่ง IPO ไปเมื่อวันที่29ถึงวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็กำลังจะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นวันแรกก็คือวันที่6สิงหาคมนี้นะครับก็คือหุ้น IIG นะครับหรือว่าบริษัท I&I Group จำกัดมหาชนสำหรับหุ้น IIG นะครับก็ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านดิจิตอลและเทคโนโลยีให้กับภาคธุรกิจซึ่งก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 55.32% นะครับกลุ่มที่2ก็คือธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนะครับก็คือ 36.90%กลุ่มที่3ก็คือธุรกิจด้านงานสารสนเทศ 6.51% แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ 0.94% เพราะฉะนั้นนะครับด้วยความที่กลุ่มลูกค้าของหุ้น IIG เองก็จะเป็นกลุ่มองค์กรบริษัทหรือว่าแบรนด์งานของหุ้น IIG นะครับมันก็จะมีสเกลที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาหน่อยเวลารายได้ที่เขาได้รับจากบริษัทต่างๆนะครับมันก็จะเป็นเงินก้อนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่มันก็มีความเสี่ยงนะถ้าเกิดว่าบริษัทเหล่านี้จบงานแล้วหรือว่าหมดสัญญาแล้วรายได้มันก็จะหายไปเยอะเหมือนกันปัจจุบันหุ้นที่มีลักษณะคล้ายกันในตลาดหุ้นไทยนะครับก็น่าจะมีอยู่ประมาณ3หุ้นนะก็คือหุ้นแอปหุ้นเซมเทลแล้วก็หุ้นฮูแมนนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาข้อมูลดูแล้วกันทั้ง3หุ้นนี้นะว่ามี PE เท่าไหร่มีราคาอยู่ที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับสำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินล่าสุดนะครับของหุ้น IIG ก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่445ล้านบาทหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่145ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่300ล้านบาทคิดเป็นค่า DE อยู่ที่ 0.48 เท่าสำหรับส่วนตัวของผมนะครับในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินแบบคร่าวๆนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าค่า DE เองก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับไม่ถึง1เลยนะมันก็แสดงให้เราเห็นว่าหนี้สินของตัวบริษัทเองนะครับก็ไม่ได้มีหนี้สินที่เยอะจนเกินไปต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี2560มาจนถึงไตรมาส1ปี2563นี้นะครับในส่วนของรายได้รวมนะครับเราก็จะเห็นว่ารายได้รวมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาทุกๆปีนะก็คือปี60เนี่ย175ล้านกว่าบาทปี61นะครับขึ้นมาเป็น204ล้านกว่าบาทปี62นะครับขึ้นมาเป็น396ล้านกว่าบาทคือขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งในไตรมาส1ปี63นะครับรายได้รวมเนี่ยก็อยู่ที่109ล้านกว่าบาทซึ่งถ้าปีนี้นะครับรายได้รวมของเขามันอยู่ในระดับเดียวกันกับของไตรมาส1ปี63รายได้รวมทั้งปีนี้นะครับจะขึ้นมาแต่ประมาณ400กว่าล้านเลยนะแต่พอเรามาดูในส่วนของกำไรสุทธินะครับเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิเนี่ยมันค่อนข้างแกว่งนิดนึงนะครับในปี61เนี่ยกำไรสุทธิมันลดลงมานะครับจากปี60คือปี60เนี่ยอยู่ที่23ล้านปี61นะครับลดลงมาเหลือ 18.2 ล้านกว่าบาทพอไปปี62นะครับกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาเป็น 47.7 ล้านกว่าบาทแล้วก็กำไรสุทธิของไตรมาส1ปี63นะครับก็อยู่ที่10ล้านบาทสมมุติว่าทั้งปีนี้นะครับมีกำไรสุทธิเท่ากันเลยนะก็คือ10ล้านบาทเนี่ยเขาจะมีกำไรสุทธิทั้งปีอยู่ที่40ล้านบาทเองนะครับซึ่งก็น้อยกว่าของปี62เลยนะแต่อย่างไรก็ดีนะครับในช่วงปี61ที่กำไรสุทธินั้นลดลงมานะครับก็เกิดมาจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานนะครับเพื่อการขยายตัวของบริษัทในอนาคตมันเพิ่มขึ้นมันก็เลยทำให้กำไรสุทธิของปี61นั้นลดลงมาโดยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ต้องมาลุ้นดูว่าหลังจากที่เข้าตลาดมาแล้วทั้งปีนี้นะครับกำไรสุทธิของหุ้น IIG เนี่ยจะเป็นยังไงจะเพิ่มขึ้นหรือว่าจะลดลงหรือว่าจะเท่าเดิมนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับสำหรับอัตรา Net Profit ของตัวหุ้นนะครับก็อยู่ระดับประมาณ 11-12%
ซึ่งมันก็จะมีในปี61นะครับที่อัตรา Net Profit นั้นลดลงมาจากการที่กำไรมันลดลงด้วยนะครับก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่ 8.9% ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าในปีนี้ทั้งปีเนี่ยอัตรา Net Profit หรือว่ากำไรของตัวบริษัทเองจะมีการเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะถ้าเราไปดูในส่วนของรายได้รวมนะครับรายได้รวมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาทุกๆปีเลยนะก็ต้องมาดูนะครับว่าเขาจะสามารถควบคุมต้นทุนของเขาได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ผมคิดว่าอยู่ที่การควบคุมต้นทุนแล้วนั่นเองนะครับเพราะรายได้รวมมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ากำไรสุทธิมันค่อนข้างจะย้อนแย้งกันนิดนึงนะรายได้รวมเพิ่มกำไรมันเหมือนจะลดลงมานะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ต้นทุนถ้าเกิดว่าเขาควบคุมต้นทุนเอาไว้ได้กำไรสุทธิของเขาก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการนำหุ้นมา IPO ในครั้งนี้นะครับก็เพื่อนำเงินไปพัฒนาและก่อตั้งศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็นำเงินไปลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวบริษัทแล้วก็เงินส่วนที่เหลือก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนในตัวบริษัทนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าหุ้น IAG เนี่ยเป็นหุ้นที่มีหนี้ค่อนข้างน้อยดังนั้นวัตถุประสงค์ในการนำเงินไปใช้เนี่ยก็จะไม่มีการเอาไปชำระหนี้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเอาไปทำให้ตัวบริษัทนั้นโตขึ้นเอาไปพัฒนาให้ซอฟต์แวร์เขาดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะหุ้นมีหนี้น้อยนะครับเวลาที่เขา IPO เงินที่ได้นะส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องเอาไปชำระหนี้ก็จะเป็นการเอาไปขยายเอาไปพัฒนาส่วนอื่นก็ดีครับดีๆสำหรับจำนวนหุ้นที่ IPO นะครับก็คือไม่เกิน25ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 25% นะครับของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากที่ IPO นะครับจำนวนหุ้นทั้งหมดจะอยู่ที่100ล้านหุ้นมีราคาพาอยู่ที่50สตางค์ต่อหุ้นส่วนราคาหุ้น IPO นะครับอยู่ที่6บาท60สตางค์ต่อหุ้นสำหรับในส่วนของค่า PE นะครับก็จะเป็นการคำนวณของ4ไตรมาสย้อนหลังก็คือตั้งแต่ไตรมาส2ปี61นะครับมาจนถึงไตรมาส1ปี63ก็จะมีค่า PE อยู่ที่ 12.05 เท่าแล้วก็ค่า PBV นะครับอยู่ที่ 1.65 เท่าสำหรับค่า PBV นะครับก็เป็นการนำราคา IPO มาหารกับมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นปัจจุบันนะของหุ้น IAG ซึ่งมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นในปัจจุบันของหุ้น IAG ก็อยู่ที่4บาทต่อหุ้นสำหรับความเสี่ยงของตัวหุ้น IAG นะครับอย่างแรกเลยก็คือความเสี่ยงด้านบุคลากรในการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งถ้าเกิดว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะครับหมดสัญญาหรือว่าลาออกไปทางบริษัทเองก็ต้องหาคนกลุ่มใหม่เข้ามาซึ่งสิ่งที่ยากที่สุดนะครับก็คือเรื่องวัฒนธรรมองค์กรในแต่ละที่มันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับกว่าที่คนเหล่านั้นจะปรับตัวได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือความเสี่ยงด้านลูกค้านะครับที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ก็อย่างที่บอกเลยครับคือเขามีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเหล่านั้นหมดสัญญาหรือว่าเสร็จสิ้นงานไปแล้วรายได้ตรงนั้นจะหายไปทันทีเลยนะครับความเสี่ยงอันสุดท้ายนะครับจริงๆก็มีความเสี่ยงเยอะแหละแต่ว่าผมก็จะยกมาประมาณ3ข้อนี่นะครับสำหรับความเสี่ยงอันสุดท้ายนะครับก็คือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวไกลไปค่อนข้างไกลมากแล้ววันนี้เทคโนโลยีอยู่ระดับนี้พรุ่งนี้เทคโนโลยีอยู่ระดับนึงนะครับถ้าเกิดว่าตัวบริษัทเองไม่สามารถที่จะตามทันเทคโนโลยีได้ตัวบริษัทก็มีโอกาสที่จะล้าหลังนะครับอาจจะทำให้ลูกค้านั้นลดลงได้นะครับอันนี้คือความเสี่ยงของตัวบริษัทแบบคร่าวๆนะโอเคก็เข้าเทรดในวันแรกนะครับเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยวันแรกก็คือวันที่6สิงหาคม2563นี้นะครับก็ลองไปลุ้นดูว่าราคาจะเซลลิ่งเหมือนรุ่นพี่ที่เข้ามาเมื่อ2ตะวันหรือเปล่าก็ต้องมารอดูนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับการลงทุนมันมีความเสี่ยงผู้ลงทุนเองก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงของตัวหุ้นให้ดีๆนะครับอย่างที่ผมเอามาเล่าเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลคร่าวๆเท่านั้นเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในลิงก์ที่ผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนี้นะครับในรายละเอียดคลิปมันก็จะเป็นข้อมูลที่ทางตัวบริษัทเองยื่นให้กับทางตลาดหลักทรัพย์นะครับเราสามารถเข้าไปอ่านในรายละเอียดนั้นได้ตรงนั้นจะค่อนข้างครบกว่านี้นะครับลองกดเข้าไปดูแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ